บีจีปิดดีลแข้งนอกซีซั่นหน้าครบแล้วให้เอเย่นบริษัทเดียวจัดการผลพวงจากการเปิดบ้านไล่ยิงสวัสดแคนครราชสีมามาด้าเอฟซีจนกลับมาแซงชนะ5-2ถือเป็นการเก็บ6คะแนนเต็มตามที่คุณประวินพิรมพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดตั้งเป้าหมายและได้กล่าวเอาไว้กับบรรดานักเตะในห้องแต่งตัวสนามซ้อมกับนักเตะทุกคนช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาทำให้เวลานี้เดลปิดเก็บไปได้แล้ว35คะแนนล่าสุดยังมีข่าวต่อเนื่องว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดจัดการปิดดิวกับนักเตะต่างชาติที่จะใช้งานในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วซึ่ง2คนที่แน่นอนก็คือเรเนโต้เคลิดปากกาหลังจากชลบุรี FCและซามูเอลโลซากองหน้าชาวบราซิลจากพี่ที่ประจบ FC แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามาจากบริษัทเอเย่นเดียวที่พวกเขาเชื่อใจโดยมีรายงานว่าบริษัทเอเย่นนี้ไม่เปิดโอกาสให้เอเย่นเจ้าอื่นเข้ามาติดต่องานกับสโมสรเพราะต้องการรวบตัวผู้เล่นที่มีอยู่ในมือเสนอให้ BG ปทุมยูไนเต็ดพิจารณาเพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นโดยต้องมารอดูผลงานของเดลปิดว่าเมื่อเชื่อใจนักเตะต่างชาติของบริษัทนี้จะออกมาเป็นรูปแบบใดกันในซีซั่น 2023-2024 สำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดจะไม่ต่อสัญญากับอันเดสตูเยสกองหลังวัย36ปีกาซิโอไซแนวรับแซมบ้าที่มาจากสโมสรวาซิม SC ในศึกลีก้า2โปรตุเกสเบนอซูเบลที่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการผลิตสกอร์ในแดนหน้าและสเตนิโอจูเนียร์ตัวรุกชาวบราซิเลียนแต่ผู้เล่นอาเซียนยังอยู่กันครบนั่นคือพี่น้องทีมชาติสิงคโปร์อิราฟานอิกซานฟานดี